วัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปสำหรับในคลิปวิดีโอนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูไม้บิ๊กวินของผมที่ผมสามารถทำกำไรได้ถึง800เหรียญเลยซึ่งถ้าเพื่อนๆได้ติดตามเพจของผมเพื่อนๆก็น่าจะได้เห็นไม้นี้กันไปแล้วแต่เพื่อนๆน่าจะยังไม่รู้ว่าเพราะอะไรทำไมผมถึงเทรดตรงนี้ไม้นี้ไม่ใช่ไม้เล็กๆเลยผมลงทุนไม้นี้ไปถึง 1,000 เหรียญหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 36,000 บาทไม้นี้มันมีรายละเอียดอะไรบ้างเดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะเล่าให้ฟังครับก่อนอื่นก่อนเราดูรายละเอียดในภาพเล็กเราต้องไปดูรายละเอียดในภาพใหญ่ก่อนซึ่งณตอนนั้นผมดูกราฟไม่ได้ดูในไทม์เฟรมเล็กแบบนี้ผมดูในไทม์เฟรม1ชั่วโมงครับนี่คือกราฟในตลาดณตอนนั้นก่อนที่ผมจะได้จังหวะเข้าเทรดเพื่อนๆเห็นอะไรในภาพนี้บ้างครับแน่นอนทุกคนก็จะตอบผมว่านี่คือเทรนขาลงที่เป็นปกตินี่ใช่ครับนี่คือเทรนขาลงที่เป็นปกติเลยก่อนอื่นเผื่อว่าเพื่อนๆยังไม่รู้จักเรื่องแนวโน้มของกราฟเดี๋ยวผมขออธิบายสั้นๆสักนิดหนึ่งให้เพื่อนๆฟังนะครับเทรนขาขึ้นก็คือกราฟที่มีแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นอยู่เยอะกราฟมันก็เลยวิ่งขึ้นได้ดีอันนี้เราเลยเรียกว่าเป็นเทรนขาขึ้นส่วนเทรนขาลงแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมันมีอยู่เยอะมันก็เลยทำให้กราฟวิ่งลงได้ดีเราเลยเรียกกราฟในช่วงนี้ว่าเทรนขาลงและกลับกันกราฟที่เราเรียกว่าไซด์เวย์มันคือกราฟที่มีแรงซื้อและแรงขายอยู่เท่าๆกันกราฟมันเลยวิ่งเหลื่อมกันไปมาเฉยๆไม่ได้วิ่งแต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนหรือว่าไม่ได้วิ่งแต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนเราเลยเรียกกราฟตรงนี้ว่าไซด์เวย์หรือมันเป็นกราฟที่วิ่งออกไปด้านข้างเฉยๆนั่นเองครับและคราวนี้พอเราวนกลับมาที่กราฟปัจจุบันทุกคนก็จะตอบผมว่านี่คือเทรนขาลงแรงขายมันจะมีอยู่มากกราฟในช่วงนี้มันก็จะวิ่งลงได้ดีถูกต้องไหมครับแต่หลังจากนั้นอยู่ๆสิ่งที่ผิดปกติก็เกิดขึ้นครับหลังจากนั้นไม่นานก็มีแท่งเขียวโผล่ขึ้นมายาวเลยระหว่างนั้นผมลองเช็คข่าวเช็คสถานการณ์ดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นผมก็เจอข่าวนะครับแต่ว่าผมแปลไม่ทันผมก็เลยข้ามมันไปก่อนสรุปว่าผมก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่สิ่งสำคัญคือมันเกิดขึ้นไปแล้วมันทำให้อยู่ๆมีแท่งเขียวเกิดขึ้นมาตรงนี้ได้ผมก็เลยรอดูสถานการณ์ว่าหลังจากนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างมีแอคชั่นอะไรที่น่าสนใจเกิดขึ้นหรือเปล่าถ้ามันมีอะไรที่น่าสนใจเกิดขึ้นผมจะลองหาจังหวะเข้าไปเทรดดูและใช่ครับมันก็เกิดขึ้นจริงๆกราฟหลังจากนั้นวิ่งเป็นไซด์เวย์ออกข้างมาเฉยๆเลยครับซึ่งมันผิดปกติมากๆของกราฟที่มีแรงซื้อเข้ามาเยอะขนาดนี้ปกติกราฟมันจะต้องวิ่งขึ้นต่อเป็นเทรนขาขึ้นได้แต่นี่มันไม่ขึ้นต่อเลยครับเป็นไซด์เวย์วิ่งออกข้างนิ่งๆเลยนี่ครับเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูเห็นไหมฮะกราฟมันวิ่งเป็นไซด์เวย์ออกข้างเฉยๆเลยในแอคชั่นนี้เราสามารถตีความว่าอะไรได้บ้างสิ่งแรกที่เราสามารถตีความได้ก็คือแรงซื้อที่เข้ามามันไม่ได้มีมากจริงๆหรือกลับกันแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงนะตอนนี้มันก็เริ่มเข้ามามีผลมากแล้วเหมือนกันนั่นเองซึ่งถ้าดูจากแอคชั่นแล้วผมมองว่าแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมันเข้ามามีผลมากกว่าครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าก่อนหน้าแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นมันผลักกราฟขึ้นมาได้แรงมากถึงขนาดนี้เลยเพราะฉะนั้นมันไม่แปลกเลยที่กราฟหลังจากนี้มันจะวิ่งขึ้นต่อได้เพราะแรงซื้อที่เข้ามามันมีอยู่เยอะมากๆแต่การที่กราฟวิ่งขึ้นต่อไม่ได้แบบนี้แล้วแถมยังวิ่งเป็นไซด์เวย์ออกข้างเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนแบบนี้ด้วยมันก็ตีความได้แบบเดียวครับว่ายังไงแรงขายณช่วงนี้มันต้องมีมากแน่ๆทั้งที่กราฟณช่วงนี้มันมีแรงซื้ออยู่มากแต่กลับวิ่งขึ้นต่อไม่ได้แล้วกลายเป็นไซด์เวย์วิ่งออกข้างมาเรื่อยๆแบบนี้นั่นเองครับพอผมเห็นแบบนี้ผมรู้เลยครับว่าแนวรับอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นณตรงนี้มันจะต้องแข็งแรงมากๆแน่ๆเพราะว่ามันจะมีแรงซื้อจำนวนมากที่มาจากภาพใหญ่นี้มาช่วยหนุนด้วยผมก็เลยลองหาดูว่ามันจะมีแนวรับไหนที่น่าจะแข็งแรงที่สุดณช่วงนี้บ้างและผมก็เจอเป็นแนวรับช่วงนี้ครับจะสังเกตเห็นได้ว่าไซด์เวย์ทั้งหมดณตรงนี้กลับตัวลงมาได้ลึกสุดแค่ถึงณช่วงนี้เท่านั้นก่อนจะโดนแรงซื้อตีกลับขึ้นมาอย่างรุนแรงเลยผมก็เลยมองว่าแนวรับตรงนี้น่าจะเป็นแนวรับที่แข็งแรงที่สุดณช่วงนี้แล้วแต่ว่าเดี๋ยวก่อนอื่นก่อนเราไปดูคลิปนี้กันต่อสำหรับเพื่อนๆที่กำลังมองหาโบรกเกอร์ดีๆคุณภาพระดับโลกอยู่ผมก็แนะนำเป็นโอลิมเทรดนี่เลยครับในโอลิมเทรดนี้มีสินทรัพย์ให้เราเลือกเทรดได้เยอะแยะมากมายแล้วก็มีรูปแบบการเทรดให้เราเลือกเทรดได้ถึง3รูปแบบเลยทั้ง Binary Option Forex แล้วก็หุ้นซึ่งเพื่อนๆสามารถเลือกเทรดตามความถนัดของเพื่อนๆได้เลยซึ่งสำหรับโอลิมเทรดนี้ผมใช้เป็นโบรกเกอร์หลักในการเทรดมานานถึง6ปีเต็มแล้วด้วยถ้าเพื่อนๆกำลังมองหาโบรกเกอร์ดีๆคุณภาพระดับโลกอยู่ผมก็แนะนำเป็นโอลิมเทรดนี้เลยครับ
ถ้าเพื่อนๆสนใจสามารถสมัครสมาชิกได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับแล้วก็สิทธิพิเศษถ้าเพื่อนๆสมัครสมาชิกผ่านลิงก์ที่ผมแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้จะได้เข้ามาในกลุ่มสอนเทรดของผมกันได้ด้วยนะครับหลังจากสมัครสมาชิกแล้วอย่าลืมมาขอเข้าร่วมกลุ่มสอนเทรดกันนะครับวิธีการขอเข้าร่วมกลุ่มสอนเทรดผมก็แนบคลิปไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันแล้วเจอกันในกลุ่มครับซึ่งหลังจากที่ผมเจอแนวรับที่น่าจะแข็งแรงที่สุดนะตรงนี้แล้วผมก็สลับไปในไทม์เฟรม15วินาทีเพื่อดูว่าจะหาจังหวะเข้าเทรดยังไงให้ได้เร็วที่สุดถ้ากราฟมันกลับตัววิ่งลงมาถึงแนวนี้จริงๆเพราะว่าก่อนหน้านี้กราฟลงมาถึงแนวนี้แล้วมันใช้เวลาแค่แป๊บเดียวในการกลับตัวขึ้นจากแนวเลยเพราะฉะนั้นผมก็อยากจะใช้เวลาให้เร็วที่สุดในการหาจังหวะเข้าเทรดเหมือนกันถ้ากราฟวิ่งลงมาถึงแนวนี้จริงๆและไม่นานหลังจากที่ผมมาที่ไทม์เฟรม15วินี้กราฟก็วิ่งลงมาถึงแนวรับนี้จริงๆครับทันทีที่กราฟลงมาถึงแนวรับแล้วผมสังเกตไปที่เส้นสโตคาสติกค่า533ก่อนเลยว่าเส้นสโตคาสติกมีการตัดขึ้นบ้างไหมเพื่อช่วยคอนเฟิร์มว่ากราฟณช่วงนี้กำลังมีแรงซื้อเข้ามามีผลหรือยังและมันกำลังใกล้จะกลับตัวขึ้นหรือยังแล้วก็เหมือนทุกอย่างเป็นใจครับเส้นสโตคาสติกณตอนนั้นตัดขึ้นพอดีนี่นะครับตัดขึ้นเล็กๆตรงนี้ผมก็มีความมั่นใจมากขึ้นมากๆและผมก็เลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้ไปครับและผลลัพธ์ที่ได้ก็อย่างที่ทุกคนเห็นทางซ้ายมือเลยฮะตอนแรกเข้าเทรดไปกราฟก็วิ่งลงมาก่อนแป๊บนึงแล้วหลังจากนั้นเขาก็กลับตัวขึ้นยาวไปและผลลัพธ์ที่ได้ไม้นี้ผมก็จบชนะมาอย่างสวยงามเลยครับสรุปสั้นๆว่าไม้นี้ผมเทรดยังไงอย่างแรกเลยก็คือตอนแรกผมไปดูกราฟในไทม์เฟรม1ชั่วโมงมาก่อนและผมก็เห็นว่ากราฟมันผิดปกติไปอยู่ๆมันมีแรงซื้อมหาศาลมากๆเข้ามาในตลาดผมก็เลยมารอดูในไทม์เฟรมที่เล็กลงซึ่งผมก็มาดูในไทม์เฟรม1นาทีเพื่อดูว่าแล้วนะตอนนั้นมันมีแอคชั่นอะไรที่น่าสนใจเกิดขึ้นหรือเปล่าและมันก็มีแอคชั่นที่น่าสนใจเกิดขึ้นจริงๆก็คือกราฟณช่วงนี้มันกลายเป็นไซด์เวย์แทนที่มันจะวิ่งขึ้นต่อได้ตามแรงซื้อที่มีอยู่มากผมก็เลยมองว่ากราฟณช่วงนี้แนวรับอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นมันก็น่าจะแข็งแรงมากอยู่พอสมควรเลยถ้าผมหาจังหวะเทรดขึ้นที่แนวรับสักแนวณช่วงนี้ได้ผมก็น่าจะมีโอกาสได้ไม้สวยๆสักไม้หนึ่งได้ซึ่งผมก็เจอแนวรับที่น่าจะแข็งแรงที่สุดณช่วงนี้เป็นแนวนี้แล้วคราวนี้พอผมเจอแล้วผมก็สลับไปเป็นไทม์เฟรม15วินาทีเพื่อหาจังหวะเข้าเทรดให้มันเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้เพราะว่าก่อนหน้านี้กราฟกลับตัวลงมาถึงแนวนี้มันใช้เวลาแค่แป๊บเดียวเองในการกลับตัววิ่งขึ้นไปจากแนวรับแนวนี้ผมก็อยากจะหาจังหวะเข้าเทรดให้ได้เร็วที่สุดตอนที่กราฟลงมาถึงแนวนี้เพื่อที่ผมจะได้ไม่พลาดโอกาสที่จะได้เข้าไปทำกำไรจากจังหวะตรงนี้และหลังจากนั้นไม่นานกราฟก็กลับตัววิ่งลงมาถึงแนวนี้พร้อมๆกันกับที่เส้นสโตคาสติกตัดขึ้นพอดีผมก็เลยหาจังหวะเทรดขึ้นณช่วงนี้ไปก็ได้จุดเข้ามาเป็นตรงนี้และสุดท้ายผลลัพธ์ที่ได้ไม้นี้ผมก็จบชานะไปอย่างสวยงามนั่นเองครับผมเชื่อว่าตอนนี้เพื่อนๆกำลังมีคำถามกันแน่นอนว่าแล้วทำไมผมถึงเทรดไม้นี้ที่ 1,000 เหรียญล่ะคำตอบมันง่ายมากๆเลยครับเพราะว่านี่คือจังหวะทำเงินชั้นดีของกลยุทธ์แนวรับแนวต้านเลยซึ่งจังหวะนี้ชื่อเรียกอีกชื่อก็คือการเทรดณกรอบบนหรือกรอบล่างของไซด์เวย์นั่นเองครับใช่ครับทุกคนฟังไม่ผิดแนวรับแนวต้านนี้สามารถใช้เทรดในไซด์เวย์ได้และมันจะใช้เทรดในไซด์เวย์ได้ดีด้วยถ้าเพื่อนๆทำความเข้าใจได้อย่างถูกต้องคิดอย่างเป็นหลักการได้อย่างถูกต้องว่าในไซด์เวย์นี้ปัจจุบันอะไรมีบทบาทสำคัญกว่ากันเหมือนกับที่ผมเทรดไปในไม้นี้และผมอธิบายเพื่อนๆฟังได้เป็นหลักการอย่างชัดเจนว่าทำไมแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นณตรงนี้ถึงมีมากกว่าแรงขายแล้วทำไมแนวรับณตรงนี้มันถึงมีนัยยะสำคัญถึงสามารถใช้เข้าเทรดได้นั่นเองครับนี่เลยครับก็คือเหตุผลว่าทำไมผมเทรดไม้นี้ที่ 1,000 เหรียญเลยเพราะว่ามันอยู่ในจังหวะทำเงินของกลยุทธ์แนวรับแนวต้านนี้แล้วกราฟโดยรวมมันก็สวยมากๆเลยนั่นเองครับนี่เลยครับก็คือความรู้ดีๆที่ผมมาแชร์ให้กับเพื่อนๆในคลิปนี้ก็หวังว่าคลิปนี้เพื่อนๆจะได้ความรู้ได้ประโยชน์หรือว่าได้อะไรกลับไปที่มันช่วยให้การเทรดของเพื่อนๆทุกคนดีขึ้นกันนะครับก็ก่อนจากลากันไปถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์และถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามรับชมคลิปนี้กันมากๆเลยคลิปนี้ผมตั้งใจทํามากๆเพื่อให้เพื่อนๆได้รับความรู้กลับไปให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในไม้นี้ที่ผมเทรดก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าหลังจากนี้มีไม้ดีๆแบบนี้อีกเดี๋ยวผมจะหยิบเอามาทำคลิป
แบบนี้ให้เพื่อนๆดูกันอีกนะครับก็สำหรับในคลิปนี้ถ้านี่คือคลิปวิดีโอแรกที่ทำให้เพื่อนๆได้รู้จักกับการเทรดก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปดีๆที่เปิดโอกาสให้เพื่อนๆได้รู้จักกับโลกใบใหม่โลกของการเทรดนะครับ